โอเคค่ะก็สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟิร์นเอกอุตสาหวชิรสัมพันธ์นะคะเป็นนักศึกษาออกแบบที่รับผิดชอบแบรนด์กินกะลาค่ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็จากที่พูดคุยเมื่อวันอบรมอะค่ะก็ได้ข้อสรุปดังนี้ค่ะก็ทางกินกะลาค่ะมีต้องการให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยดูมีความร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็สื่อถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากขึ้นค่ะแล้วก็จุดเด่นที่นํามาใช้อะค่ะจะเป็นเรื่องของงานผ้าทอมือจากชาวเผ่าแล้วก็เรื่องของการเล่นกินกะลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะค่ะก็สินค้าที่นํามาทําบรรจุภัณฑ์นะคะก็ตกลงกับทางยินราไว้ว่าจะเป็นกระเป๋าย่ามสมุดแล้วก็ผ้าพันคอค่ะแล้วก็สามารถสรุปปริมาณงานได้ดังนี้ค่ะก็จะเป็นการออกแบบโลโก้ใหม่แล้วก็จะทําเป็นสายคาดกระเป๋าย่ามป้ายติดผลิตภัณฑ์ผ้าทอค่ะแล้วก็จะเป็นที่คาดสมุดค่ะก็ขอเริ่มต้นที่โลโก้ก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพ before after หลังจากการรีดีไซน์จะเป็นโลโก้ทางด้านขวามือค่ะก็สิ่งที่ปรับเปลี่ยนจากโลโก้เดิมนะคะก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่สื่อถึงความร่วมสมัยมากขึ้นค่ะก็จะมีความท้องถิ่นแล้วก็โมเดิร์นมากขึ้นค่ะแล้วก็จะใช้เป็นสีม่วงเหลืองเป็นสีประจำโรงเรียนค่ะแล้วก็ทางด้านบนค่ะเราจะลดทอนจากเครื่องแต่งกายในส่วนของปีกกินกะลาค่ะซึ่งเป็นภาพจําของเขาค่ะแล้วก็ทางด้านล่างนะคะก็จะเป็นเหมือนสื่อถึงสินค้าหลักของทางกินกะลาค่ะก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ผ้าทอค่ะค่ะก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจจิ้งนะคะก็จะเริ่มจากสายคาดกระเป๋าย่ามก่อนนะคะก็ทางด้านหลังนะคะก็จะมีพวกข้อมูลเรื่องราวของแบรนด์แล้วก็ข้อมูลติดต่ออยู่ทางด้านหลังค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นป้ายแท็กติดพวกผลิตภัณฑ์ผ้าทอค่ะก็ทางด้านในนะคะเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะมีคำบรรยายเรื่องราวแบรนด์อยู่ด้านในค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเหมือน thank you card สามารถเขียนได้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นชิ้นสุดท้ายค่ะจะเป็นที่คาดสมุดค่ะก็ที่ตัวคาดนะคะก็จะมีการระบุชื่อสินค้าแล้วก็จะมีข้อมูลติดต่ออยู่ทางด้านล่างค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นภาพ before after หลังจากได้ปรับดีไซน์มาแล้วนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นแบรนด์ไกด์ไลน์ค่ะในตัวของแบรนด์ไกด์ไลน์นะคะมันเป็นเหมือนคำแนะนำที่ทำกราฟิกโดยรวมแล้วยังดูมีความเป็นแบรนด์เดียวกันอยู่ค่ะก็เริ่มจากการที่ใช้งานโลโก้นะคะการใช้งานโลโก้อะค่ะก็ถ้าเป็นโลโก้สีออริจินอลอะค่ะเราจะใช้กับพื้นหลังสีขาวหรือว่าพื้นหลังสีสว่างได้ค่ะแล้วก็ถ้าจะนำโลโก้ไปอยู่ด้านหลังสีเข้มอะค่ะก็สามารถปรับโลโก้เป็นสีขาวทั้งหมดได้ค่ะแล้วก็ในทางกลับกันค่ะทางแบรนด์ก็สามารถใช้โลโก้ดำทั้งหมดกับพื้นหลังสีขาวหรือว่าสีสว่างก็ได้ค่ะค่ะต่อมาจะเป็นการใช้งานที่ผิดวิธีนะคะก็คือไม่ควรดัดแปลงขนาดของโลโก้ให้ดูผิดเพี้ยนไปค่ะแล้วก็ห้ามเปลี่ยนสีตาสินค้าค่ะแล้วก็ห้ามใส่เงาที่ตาสินค้าแล้วก็ไม่ควรนําตราสินค้าค่ะไปวางบนพื้นหลังที่มันมีสิ่งรบกวนมันทําให้โลโก้เราไม่โดดเด่นออกมาค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นการแนะนําใช้ฟอนต์ตัวหนังสือนะคะก็จะใช้แนะนำเป็น2ตัวด้วยกันนะคะค่ะก็คือฟอนต์ K2D แล้วก็สามัญค่ะส่วนสีที่อยากให้ใช้เป็น2สีหลักนะคะจะเป็นสีม่วงแล้วก็สีเหลืองค่ะซึ่งสามารถปรับระดับความเข้มอ่อนของสีได้ค่ะก็ทางแบรนด์กินกะลาก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยค่ะของขอบคุณค่ะของโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์51มีคำถามไหมคะฮัลโหลยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็ที่น้องแนะนำมาก็
โอเคมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะพัฒนาสินค้าเพื่อที่จะเพิ่มไปยังแอปแม่ขนุนนะคะแล้วก็มีสินค้าที่เตรียมที่จะเพิ่มอยู่หลากหลายอันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะรบกวนให้น้องๆช่วยออกแบบอีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็เป็นในส่วนของแบรนด์ไปก่อนนะคะค่ะเอ๊ะสงสัยนิดนึงอะค่ะอย่างนี้ถ้าเกคิด่ะโรงเรียนไปใช้อะค่ะเขาดึงไฟล์ไปอะก็เอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีการรวบรวมไฟล์แล้วก็ส่งให้ทางโรงเรียนอีกทีหนึ่งค่ะอ๋อเพราะเห็นอาจารย์เบกกี้ส่งใส่ลิงก์มาให้อะค่ะสามารถเอาจากตรงนั้นได้เลยไหมคะสามารถใช้จากตรงนั้นได้เลยค่ะจะมีโลโก้แล้วก็จะมีพวกอาร์ตเวิร์กที่พิมพ์เป็นแพ็กเกจจิ้งแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะโอเคนะคะคุณครูเห็นแล้วนะคะอาร์ตเวิร์กก็คืออันนี้ก็คือไซส์พอดีเลยใช่ไหมคะไซส์ที่แบบว่าไซส์ที่แบบปิ้นแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะหรือมันต้องเอาไปขยายยังไงก่อนไหมคะอ๋อเป็นขนาด1:1สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะอ๋อค่ะค่ะโอเขคอบคุณคค่ะ่ะขอบคุณค่ะ